วัสดีครับยินดีต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ Dish Eat Football ไทยครับประจำวันพฤหัสบดีที่13พฤศจิกายน2557ครับวันนี้อยู่กับพิธีกร2ท่านก็คือผมครับพีรณัฐจำปาเงินแล้วก็คุณอัชพงษ์ศรีมาสวัสดีครับคุณอัชพงษ์ฮะสวัสดีครับแล้วก็ผู้สันทัดกรณีประจำรายการของเรา2ท่านนะครับคุณสะสมภพประเสริฐแล้วก็คุณสุรชัยจตุรพัทรพงษ์สวัสดีครับทั้ง2ท่านครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับผมนะฮะก็วันนี้ก่อนอื่นมีของรางวัลมาแจกนะฮะเป็นเหนียวไก่นะครับแจกเหนียวไก่กันเลยตรงนี้แจกเหนียวไก่เลยมั้ยฮะเข้ากระแสนะเอาแจกเสื้อเหมือนเดิมครับนะฮะแจกเสื้อของทีมบางกอก FC พูดถึงเหนียวไก่นี่มีคนไม่รู้เรื่องเลยนะว่าเหนียวไก่คืออะไรนะฮะต้องย้อนกลับไปดูไปฟังคุณสะสมกันทำไมฮะนี่ฮะแจกเสื้อบางกอก FC คำถามเดี๋ยวโทรมาร่วมสนุกกันเฉพาะรายการสดนะครับนักเตะคนสุดท้ายฮะนักเตะคนสุดท้ายครับคุณผู้ชมฮะฟังให้ดีฮะตึง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 นักเตะคนสุดท้ายที่ทำประตูให้กับบางกอก FC ได้ในฤดูกาลนี้คือใครครับโทรมาที่026159012ถ้าท่านโทรมาติดสายแรกแล้วตอบถูกรับไปเลยเสื้อของบางกอก FC ตัวนี้โอ้จอร์ดมันยอดมากเลยฉันไม่เคยเห็นเสื้อที่ไหนสวยขนาดนี้มาก่อนโอ้ซาร่าดูสิคุณอยากได้เสื้อนี้ไหมคุณโทรมาเลย026159012เฉพาะในรายการสดเท่านั้นพร้อมเหนียวไก่ไหมคุณรู้จักมีคนไม่รู้จักว่าเหนียวไก่คืออะไรในรายการของเราพลาดแต่บอลเข้าแต่ป่าตีแต่กอล์ฟนะฮะไม่รู้จักเหนียวไก่ไม่เป็นไรช่างมันฮะนะฮะมาเข้าถึงเรื่องข่าวสารวงการฟุตบอลไทยของเราดีกว่าพูดถึงควันหลงนิดนึงจบฤดูกาลไปแล้วแต่ว่าถ้วยสุดท้ายที่มีการชิงชัยกันนะฮะก็คือฟุตบอลมูลนิธิไทยคม FA ครับครับจบลงด้วยชัยชนะของบางกอกกราสซึ่งเฉือนเอาชนะทางด้านของชลบุรี FC ไป1-0ทำให้ชลบุรีได้ดับเบิ้ลรองแชมป์นะฮะแล้วก็มาซาฮิโรวาดะก็เลิกแยกย้ายจากทีมไปแสดงสปิริตแสดงสปิริตแล้วออกพร้อมกับโค้ชโย่งครับนะครับนะฮะนั่นคือมีเอฟเฟกต์หลังเกมที่เกิดขึ้นด้วยแต่ว่าเดี๋ยวพูดถึงเกมนั้นกันก่อนคุณสะสมครับครับนะฮะเกมนั้นเนี่ยเป็นยังไงกันบ้างไม่เอาว่าครึ่งแรกยื้อๆไม่มียื้อฮะก็คือจริงๆแล้วผมว่าวันนั้นน่ะเป็นเกมที่ชลบุรีเล่นต่ำมาตรฐานค่อนข้างเยอะมากๆเหตุผลคือการขาดฮาร์ดแบ็คของคุชิดะก่อนนะมันทำให้สมดุลของทีมเนี่ยผมมันเสียแน่นอนกันก็ไม่คิดเหมือนกันว่าการที่ปล่อยแก๊กที่หลังเนี่ยของวาดะที่เอาคุณย่ามาลงที่หลังเนี่ยจะเป็นผลทำให้มันมีเรื่องของความโหดเหี้ยมของฉลามจากชลบุรีเนี่ยมันด้อยลงไปแบบถนัดตาผมไม่แน่ใจว่ามีปัญหาเรื่องการบาดเจ็บหรือมีปัญหาเรื่องของการจัดตัวเพราะนั้นตรงนี้น่าสนใจที่ว่าถ้าในกรณีที่คุณย่าลงมาก่อนผมว่ามันน่าจะทำให้เกมรับของเมอร์การ์ที่ผมก็บอกตั้งแต่ตอนเราคุยช่วงย่องวิเคราะห์เกมว่าเมอร์การ์มีปัญหาเรื่องเกมรับพอสมควรแต่ผมก็มองอีกจุดหนึ่งคุณสะสมว่าโอเคปัญหาตรงโค้ชวาดะการจัดตัวผู้เล่นทำไมไม่ส่งผู้เล่นที่ดีสุดลงของผมมีจุดนึงที่เพิ่มคือบางกอกการ์ดเนี่ย5แมตช์นะก่อนที่จะมาเล่นกับชลบุรีเนี่ยไม่ซ้ำแพ้เยอะมากเสียไป12ประตู13ประตูครับแล้วก็ระบบการเล่นจะชัดเจนก็คือเล่น 3-5-2 แต่ทานโทษวันสุดท้ายแมตช์สุดท้ายของการปิดฤดูกาล FA Cup เล่น 4-3-3 เล่นแบ็คโฟตรงนั้นก็เป็นจุดหนึ่งเหมือนกันที่ผมว่าทางชลบุรีเนี่ยก็อ่านเรื่องของแท็กติกผิดเหมือนกันส่วนหนึ่งนะครับครับวันนั้นสุรชัยอยู่สนามไหมคือต้องยอมรับว่าการเขาเป็นส่วนหนึ่งของการอยู่นี่การที่ไม่มีคุณย่าเนี่ยผมบอกเลยว่าความเฉียบคมหายไปเป็นว่าบอลแมตช์เดียวเนี่ยผมนึกว่าทำไมไม่จัดผู้เล่นที่ดีสุดเขาคิดมากไปไหมแน่นอนมากไปเพราะว่าอะไรคิดว่าเพราะอะไรคือทำไมไม่ส่งคุณย่ามาคู่กับพี่ภพผมไม่ยังงงมิเรโน่หรืออาจจะมิเรโน่มาคู่กับคุณย่าก็ได้เพราะว่านามโคต้าเขายังเหลืออยู่อีกหนึ่งใช่เพราะนั้นพอมอนหนีปุ๊บเนี่ยมันก็มองเหมือนพวกเขาเองชะล่าใจส่วนหนึ่งสองก็คืออาจจะเป็นเรื่องของผมก็เลยบอกว่ามองลึกไปอีกถ้าพูดถึงเรื่องของการลาออกของวาดามองลึกไปอีกว่าอิสระในการทำงานผมว่าเขาอาจจะไม่ได้ครบถ้วนกับวันความอย่าลืมว่าช่วงหนึ่งที่ชลบุรีหรือฉลามที่ขาเป๋ละสามนั่นแหละตรงนั้นเนี่ยวาดาแทบจะกลับญี่ปุ่นอยู่แล้วกลับเพียงแต่ว่าเอาโค้ชเฮงมานั่งมันก็ทำให้รู้สึกว่าทุกอย่างมันคลายตัวลงกลับแต่ในเดียวกัน
พอมาถึงตรงนี้ผมไม่แน่ใจวาดะแค่นั่งเฉยๆหรือเปล่าหรือเปล่าคือต้องมองผมมองความเป็นจริงคือว่าถ้าเมื่อไหร่โค้ชไม่ได้รับอิสระในการคิดในการกระทำเพราะฉะนั้นผมว่าวาดะก็โตเนาะ ไม่ใช่เด็กๆอ่ะครับคือถ้ามันอยู่อย่างนี้ไปก็ไม่มีประโยชน์หรอกก็คือมีคนคอนโทรลตลอดเพราะนั้นก็ไม่จำเป็นต้องอยู่แค่นั้นเองคือระดับอาชีพนะที่คงไม่มีสไตล์แบบคือวันนั้นเป็นเกมที่ชลบุรีเป๋แบบว่าไม่มีทรงเลยนะผมย้ำว่าไม่มีทรงเลยนะคือผู้เล่นที่จัดตัวลงมาผมว่าเมาการไม่กลัวใช่และไม่กลัวไม่ต้องพะวงด้วยการจัดตัวในวันนั้นคือเหมือนว่ากองหลังเขาไม่ได้กดดันกองหลังของบาร์ซ่าด้วยนะครับแล้ววันนั้นจริงๆต้องชมทางด้านโค้ชง้วนกับโค้ชจุนด้วยโค้ชง้วนเกี่ยวป่ะไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวเท่าไหร่โอเคครับพอครึ่งหลังเนี่ยบาร์ซ่าเปลี่ยนแทคติคอลด้วยการเอาลาซาร่ามาอยู่ทางขวาปุ๊บเนี่ยโจทย์มันเริ่มเกิดขึ้นก็คือชลบุรีมีงานงอกเยอะมากเพราะว่าถ้าในครึ่งแรกเนี่ยเราดูเลยแถวสดเนี่ยคือลาซาร่าอยู่ทางซ้ายโอเคแน่นอนเขาเร็วเขามีโอกาสยิงลูกยิงทิ้งยิงขว้างอยู่ลูกหนึ่งแต่หลังจากนั้นเนี่ยหลังจากนั้นปุ๊บเนี่ยมันเหมือนเขาหายไปยามสายงานของ3ตัวต่างชาตินะครับทาซิกี้โยเซสกี้พวกนี้หายหมดบาเช่มันก็เลยทำให้รู้สึกว่าเฮ้ยไอ้สามคนนี้มันทะเลาะกันในวงแคบๆหรือเปล่าแต่จริงไม่ใช่พอเปลี่ยนเทคนิคปุ๊บทุกอย่างมันมาเข้าสู่กระบวนการของมาโอกาคือมีจังหวะวูบวาบยิ่งทวีคูณมากขึ้นก็การเปลี่ยนสุภเสกลงมาเนี่ยก็ต้องยอมว่าเกมมันเปลี่ยนนะครับแล้วก็อย่างคือการสับตำแหน่งของทาบี้มันก็เลยทำให้เหมือนที่บอกสะสมบอกว่าบางชลบุรีเนี่ยมีงานเยอะขึ้นผมว่ามันความหลากหลายของเกมลุกด้วยมันมากขึ้นเพราะว่าโกชิก็ลงมาปวดเหมือนกันทางซ้ายทางขวาตรงกลางตรงหน้ามันมาได้ทุกช่องนะครับงั้นดาโก้เนี่ยจะมีพื้นที่เยอะจะเห็นว่าครึ่งหลังได้ว่าการจะเปลี่ยนรูปเกมแบบหน้ามือไปหลังมือเลยนะไม่เหมือนครึ่งแรกคือมันมี2มุมไง2มุมคือชลบุรีเองก็ยวบจนแบบเฮ้ยไม่เคยเห็นชลบุรีแบบยวบในขนาดนี้หาทรงไม่เจอหาทรงไม่เจอคือไม่เชื่อเหมือนกันว่าการขาดหายไปของโคชิดะมันทำให้เกมมันสมดุลมันเสียนะโคชิดะนี่ผมว่าตัวเป็นผู้เล่นที่ทุกทีมให้การยอมรับนะครับงั้นการที่ขาดคุชิดะไปเนี่ยก็เหมือนทีมเนี่ยขาดความมั่นอกมั่นใจไปแล้ว 10% 20% ดูมันตื้อกันไปนะคือตื้อถ้าตื้อขนาดนี้ไม่น่าที่จะมาถึงรองแชมป์ไทยลีกได้ไม่น่าจะมาถึงชิงแชมป์ได้คือมันต้องมองคุณมุมครับคุณอัชพงศ์คือมุมในบอลลีกเนี่ยคุณสามารถแก้ไขเกมต่อเกมได้แต่เกมเดียวเนี่ยบางทีคุณดรอปผู้เล่นคนเดียวอย่างดรอปคุณย่าดรอปคุณย่าจินตนาการโค้ชหรือจินตนาการของคนวางแทคติคอลเนี่ยมาจะมองเฮ้ยเดี๋ยวไอ้นี่ยวบนะเดี๋ยวส่งนี่ไปแต่บางทีเฮ้ยมันไม่ยวบอย่างที่คิดมันไม่ใช่ถูกไหมพอเกมรับของ BG ไม่ยวบปุ๊บทำยังไงล่ะใช่ครับลงมาก็ยังยกระดับไม่ได้ด้วยใช่ไม่ได้แตกต่างผมย้ำว่าเกมริมเส้นของชลบุรีที่เคยมีความปรีดปาร์ตหลากหลายครับในครึ่งโดยเฉพาะในครึ่งหลังนะไม่มีเลยคือกลายเป็นเล่นบอลโยนใช่คิกแอนด์โฮปโยนเข้ามาโอเคหวังว่าดอสซานโตสคงจะมงเก่งแต่สุดท้ายอย่าลืมว่าบอลชิงโฮมันหวังอะไรลำบากเหมือนกันนะครับก็วันนั้นเนี่ยมีบางคนบอกว่าเอ๊ะชลบุรีกดดันตัวเองป่ะเกรงอะไรป่ะมันเรื่องจิตใจมีผลเยอะขนาดไหนคุณสะสมผมว่ามันไม่ได้เกี่ยวกับความกดดันหรอกเพียงแต่ว่าผมว่าจริงๆแล้วชลบุรีเล่นภายใต้ความกดดันได้เก่งพอสมควรครับน่าทำให้ดีกว่านี้ใช่เป็นทีมที่มีแต่เผอิญว่าพอเล่นไปเล่นมาปุ๊บเดี๋ยวดูท้ายเกมยิ่งรู้สึกว่าเหมือนระบบ4-4-6อ่ะคือต่างคนต่างเล่นแล้วไม่ได้เน้นนะคือมันเหมือนชลบุรีคือแผ่วหมดทุกอย่างมันจะบอกเป็นที่เขาเคราะห์อ่ะเป็นพอแบบพอโดนปุ่มแรงฮึดที่จะกลับมาเหมือนไอ้คำพูดที่เขาบอกชลบุรีเนี่ยว่าได้ชลบุรีเคยกลับมาในช่วงท้ายเกมไม่มีโอกาสได้เห็นเลยคือจังหวะธรรมชาติของชลบุรีเนี่ยยิ่งท้ายเกมหรือว่าการที่เขามีบอลเยอะๆเนี่ยผมว่าคู่ต่อสู้เนี่ยเหนื่อยแล้วก็สภาพสนามเนี่ยผมว่าใกล้เคียงกับชลบุรีนะสภาพสนามของสนามสุพัชราไสยกับสนามชลบุรีเนี่ยเหมือนกันมากนะฮะแล้วก็ชลบุรีสไตล์การเล่นเนี่ยบอลเท้าสู่เท้าอยู่แล้วแต่วันนั้นเท้าสู่เท้าไม่ใช่ครึ่งหลัง15นาทีสุดท้ายกลายเป็นบอลโยนเลย อย่างลูกเสียประตูเนี่ยคุณลองดูกันคือเหตุการณ์แบบนี้มันไม่เคยเกิดขึ้นหรอกประเภทแบบนอนกองกันไอ้ต้องวิ่งกระโดดข้ามรั้วแล้วก็ไปสกัดบอลกระดอนมาโดนหัวดอสซานโตสอีกทีกลับมาให้ไข่บี้ยิงอ่ะคืออย่างที่คุณสะสมพูดอ่ะข่าวเคาะจริงๆอ่ะอะไรไม่เกิดได้คือมันอย่างงี้ฟุตบอลเกมเดียวเนี่ยต้องยอมรับ
โอเคส่วนหนึ่งชมบุรีดรอปของของเกมด้วยส่วนหนึ่งก็ต้องชมทางฝั่งของ BG เหมือนกันว่าพวกเขามีความมุ่งมั่นก่อนนะครับแล้วเล่นด้วยเจตนารมณ์ที่อยากจะได้ถ้วยใบแรกของสโมสรใช่สำคัญมากสังเกตว่าอัตติจูดหรือว่าเรื่องของความ alert ในสนามของนักเตะ BG มีมากกว่าทางด้านมีมากกว่าคือการจับตัวมาเหมือนอยากจะมาเล่นเอาถ้วยมากกว่าคือไม่ได้คือจับตัวต่างคนต่างอยากมีถ้วยเหมือนกันเพียงแต่ว่าปฏิกิริยาในสนามผมย้ำนะฮะนักเตะแต่ละคนพอมองกันปอนต่อปอนแล้วเอ้ยทำไมบางการ BG ถึงวิ่งกันเป็นแรดอย่างนั้นคือถึงทุกลูกแล้วอย่างคือเข้าบอลเร็วแล้วก็ค่อนข้างที่จะทำงานเป็นทีมได้ดีกว่าการเคลื่อนที่การเคลื่อนไหวของผู้เล่นเนี่ยเขาเรียกมีความเร็วมากกว่านะชาร์ปกว่าชมรีเนี่ยเหมือนว่าเรื่อยๆมันไม่ค่อยมีแรงกระตุ้นปลุกเราเหมือนนักเตะ BG ในวันนั้นคือเหมือนเล่นไปเรื่อยๆเล่นไปเรื่อยๆนะเดี๋ยวคิดว่าเดี๋ยวก็ได้เหมือนทำเพลงลูกกรุงอ่ะแต่ BG นี่คือมาล็อกเลยมาเรื่อยๆเมื่อกี้เหลือไปเห็นคนหนึ่งเลยคิดมีคำถามขึ้นมาในหัวนิดนึงภูริทัศน์จาริกานนท์ถ้าภูริทัศน์จาริกานนท์เนี่ยยังอยู่ชลบุรีแล้วถ้าเขาลงแทนคุชิดะคุณสมมองว่าแทนไม่ได้คุณคือต้องบอกว่ามันจะมองภาพมันไม่ได้นะครับเพราะว่าการที่บอกว่าเอาคุณไปอยู่ชลบุรีเนี่ยมันเป็นไม่ได้เพราะว่าฟุตบอลเนี่ยสภาพแวดล้อมหรือว่าเรียกว่าก่อนเกมเนี่ยผ่านไปแล้วมันมีความแตกต่างกันนะวันนั้นบอกตรงว่า BG เนี่ยโอ้โหอาชีพนี่รู้จักคำว่ากระสันไหมครับกระสันใช้คำนี้นะกระสันผมบอกเลยว่าความกระสันมันเป็นเรื่องของเริ่มตั้งแต่ประธานสโมสรก่อนครับผมคุณประวีณบอกว่าเฮ้ยถ้วยใบนี้ฉันให้ความรู้สึกไม่ได้เพราะได้มาแล้วพูดไม่ออกอ่ะพูดไม่ออกปุ๊บในขณะเดียวกันคุณสมศรีอาจจะสัมภาษณ์สื่อนะแต่ผมเชื่อว่าแววตาคือมันรอมานานมากใช่หมดเป็นพันนะพี่ครับฮะแล้วก็นักกีฬาเองเนี่ยที่ผมได้พูดคุยนักกีฬาบอกว่าเรื่องการฉีดเนี่ยผมไม่ได้มองนักกีฬาบอกผมเลยอย่างนาริศอย่างพิรพงศ์เขาบอกว่าเขาอยากได้ถ้วยใช่เขาบอกคือมันแตกต่างกันเลยนะมันเป็นไปได้ไหมเพราะว่าชลบุรีชุดนี้เนี่ยหลายคนเคยมีถ้วยรางวัลกับการผมว่าไม่เกี่ยวเลยอิ่มไม่มันเป็นเรื่องของเกมนึงที่มันต้องชนะด้วยแทคติคอลครับ1 2ต้องชนะด้วยความกระหายของผู้เล่นใช่ถูกต้องความมุ่งมั่น3ผู้บริหารต้องการแบบไหนก่อนใช่แล้วที่สำคัญคือสุดท้ายผมไม่ได้บอกว่าชมรีชนะหรือ BG ชนะผมดีใจกับทั้งคู่ที่ได้ไป FC ครับครับแค่นั้นเองแฟนเข้ามากันเยอะครับผลเข้ามาก็ว่าดบรรยากาศมันโอเคไม่ว่าไม่ออกจะหัวหรือก้อยครับทุกอย่างดีเพราะเกมนั้นคือบอกตรงว่ามันเป็นเกมที่ดูสนุกตื่นเต้นแล้วก็แฟร์นะครับสองฝั่งเนี่ยยอมรับการตัดสินของกรรมการแล้วก็ผู้กรรมการเนี่ยทำหน้าที่ในฐานะไม่ดีด้วยวันนั้นต้องชมนะน้องโค้ชคือใช่ผู้ดมสุภกรผู้ดมสุภกรผู้ดมเป่าเป็นเทรนของผู้ตัดสินใหม่ไม่มีสะดุดแล้วก็ไม่มีการตัดสินที่นักเตะคางแข็งผมคืออย่างนี้อินเตอร์ขึ้นอ่ะใช่อินเตอร์จังหวะเสียบสไลด์แบบบางจังหวะเนี่ยถ้าเป็นผู้ตัดสินรุ่นเก่านะเอาแล้วเรียบร้อยจะบอกว่าเฮ้ยฟาวก่อนเพื่อป้องกันเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นอันนี้คือปล่อยเพื่อเกมเดินให้เกมมันรู้สึกมันเนียนขึ้นผมก็ต้องชมว่าเฮ้ยเขาเป่าดีเพราะนั้นไม่มีผลอะไรที่จะไปดอกเขาแล้วจับฉลากมักเจอแต่งานใหญ่นะเฮ้ยจริงๆมันรุ่นใหม่ก็ต้องเจอแบบนี้แหละผมมองว่าการตัดสินใจของเขาในวันนั้นอะทำหน้าที่ได้ดีเพราะว่าเขาจะมองว่านักกีฬาเล่นบอลหรือไม่เล่นบอลในจังหวะที่เขาฟาวเขาเจตนาฟาวหรือเจตนาไม่ฟาวหรืออะไรคือเขาดูเจตนาออกว่านักกีฬาเนี่ยจะเล่นแบบไหนถ้าเล่นหนักนอกเกมปุ๊บเขาเป่าแล้วเผื่อให้ใบเหลืองถูกไหมแต่ถ้าหนักแล้วบอลมันปิ้นแล้วสามารถเล่นต่อได้เนี่ยจังหวะ2เนี่ยเขาก็จะปล่อยให้เล่นปล่อยไปก่อนแต่สังเกตไหมมันต้องชมตรงนั้นตรงที่จังหวะที่เขาปล่อยผู้เล่นบางคนอย่างพีรพงษ์เนี่ยฟาว 3-4 ครั้งแต่ยังไม่ให้ใช่เพราะว่าเราเขารู้ว่าการที่จะให้เป้งมันคือโอ้โหมันทำให้เกมไม่สนุกใช่1เกมไม่สนุก2ผู้เล่นก็จะมีอคติว่าเฮ้ยอะไรวะง่ายเกินไปจานโอ้จานโอ้จานผมยังหลงเลยว่าที่เขาให้ภูริทัศน์เนี่ยผลว่าเขาฟาวหลายครั้งนึกว่าตอนที่โดนเนี่ยตอนแรกพีรพงษ์โดนใช่ไหมครับภูริทัศน์มาโดนทีหลังผลว่าเป็นพีรพงษ์ไอ้พีรทัศน์โดน2ครั้งเลยทั้งไปจริงยังหลงเลยที่จริงเขาคือเขาปล่อยให้มันจริงๆแล้วตามเกมวันนั้นที่ภูริทัศน์โดนใบเหลืองในช่วงครึ่งหลังผมว่า
อยู่ที่ดุลพินิจของกรรมการว่าจะให้หรือไม่ให้จริงๆแล้วเขาก็เล่นบอลแล้วการเข้าบอลนี่ก็คือเข้าบอลต่ำไม่ได้เข้าบอลสูงแล้วก็ไม่มีเจตนาที่จะไปทำร้ายคู่ต่อสู้เอาละเอาแค่เรื่องกรรมการเนี่ยผมว่ามันเป็นเรื่องดุลพินิจมากกว่าเพราะว่าถ้ามองว่าฟาวก็คือฟาวมันไม่มีการเถียงก็คือจบทีนี้ทั้งสองทีมเปลี่ยนโค้ชทั้งคู่เลยทางชมรีวาดะกับโค้ชโย่งก็สนับสนุนลาออกก็ได้โค้ชเด็ดมาส่วนมังกรการเองก็ต้องรื้อใหญ่อย่างที่เราอย่างที่คุณประวินว่าต้องรื้อใหญ่เพื่อที่จะขึ้นมาแล้วตั้งละริคาร์โดโรดิเกสมาครับก็มาช่วยโค้ชจุนก็ยังทำงานด้วยกันอยู่นะครับเพราะว่าอย่างน้อยเนี่ยโค้ชโรดิเกสเนี่ยริคาร์โดเนี่ยผมมองว่ามีประสบการณ์นะครับแล้วก็ทำลาบลีมาเนี่ยขึ้นมาปีนี้ผมบอกเลยว่าขึ้นหม้อสไตล์การเล่นรูปแบบการเล่นเนี่ยค่อนข้างที่จะสวยงามนะแล้วก็จริงๆแล้วเหมาะกับสไตล์มังกรเพราะว่าในช่วงต้นฤดูกาลเนี่ยที่คุณอัตพลทำเนี่ยพี่แท็กทำเนี่ยสไตล์ใกล้เคียงกันส่งบอลออกบอลเร็วมากเท้าสู่เท้าการเคลื่อนที่ของคนไม่มีบอลเนี่ยทำได้ดีงั้นผมก็หวังว่าการที่ริคาร์โดมาเป็นหัวหน้าโค้ชเนี่ยครับมันจะช่วยยกระดับทีมเนี่ยมันมีสไตล์การเล่นที่สวยงามขึ้นรวดเร็วขึ้นคือมันจะมีมาตรฐานที่คงเส้นคงวามากขึ้นนะแต่ผมไม่มองกันฮะคือผมไม่เห็นจะมองว่าคือน่าจะใช้แล้วล่ะใช่คุณสะสมผมมองว่าโอเคไม่เห็นด้วยเพราะว่าด้วยสันดานผมมันชอบโค้ชไทยคือไม่มีเหตุผลที่ต้องเปลี่ยนเพราะอะไรโค้ชจุนอาจจะมีประสบการณ์น้อยแต่คุณอย่าลืมว่าใครทำได้ถ้วยแล้วเปลี่ยนไปได้อะไรผมไม่รู้ว่าเขาเก่งไม่เก่งเลยเพียร์แต่ผมบอกว่าเฮ้ยมันต้องให้เกียรติโค้ชจุนก่อนอันนี้ถ้าเปลี่ยนแล้วก็ไม่ได้เกี่ยวกับผมนะแต่ผมในฐานะที่คนนอกผมบอกว่าเฮ้ยถึงเวลาโค้ชไทยต้องเสนอหน้าบ้างแค่นั้นเองผมไม่มีอะไรมากถ้าทวีจะคิดแทนเขาว่าเพราะว่าต้องไปบอลนอกหรือเปล่าต้องไป FC เลยต้องยกก็ส่วนหนึ่งเพราะว่าในเรื่องของลายเส้นครับนะครับแล้วก็เรื่องของตรงนั้นด้วยก็ส่วนหนึ่งการที่เราได้สิทธิ์ไปเพย์ออฟเนี่ยรอบแชมเปี้ยนลีกเนี่ยโค้ชจุนเองเนี่ยการที่จะยืมเส้นริมเส้นข้างสนามเนี่ยคงเป็นไปไม่ได้เพราะว่าลายเส้นไม่ถึงนั่นเองนะครับเพราะสู้ใช้ไม่ได้คือผมไม่ได้ลงไปผมจะถามอยู่แล้วคุณถามผมก่อนผมจะถามผมไม่ได้ลงไปคุณทิ้งมุกผมอีกโอ้ตายแล้วผมไม่ได้ลงไปนะครับเพราะว่าส่วนหนึ่งคือเป็นเรื่องของเฮดโค้ชกับผู้ช่วยโค้ชเนี่ยมันจริงๆก็ควรจะมีแหละจะเป็นอินเตอร์แล้วมันจะโกอินเตอร์แล้วเนี่ยเนาะอันนี้เรียกว่าตัดหน้าโอ้ตายไปชิงบุ๊กใช่ไหมนะมันก็ต้องมีลายเส้นที่โค้ชควรจะมีคือประกอบการที่คุณสุรชัยมองว่าน่าใช่นะคือน่าจะเป็นคนที่ถูกต้องแหละทางริคาร์โดโรดิเกสแต่สำหรับผมโอเคถ้ามองในแง่ของต้องมีลายเส้นครับไม่ว่ากันแต่ถ้าไม่มีลายเส้นในเมืองไทยทำไมถึงต้องเปลี่ยนทำไมได้คืออาจจะมีส่วนที่บอกว่าตอนนี้จริงๆแล้วเนี่ยถ้าเรามีโอกาสตรงนี้แล้วเราสามารถที่จะเดินทางไปแข่งขันแล้วก็มีโค้ชมีคุณสมบัติครบถ้วนนะครับการที่บอกว่าการที่จะเอาทีมไปเล่นในระดับ AFC แชมเปี้ยนลีกเนี่ยผมมองว่าเป็นการยกระดับบอลไทยด้วยเพราะว่าเราปากพูดนะฮะไม่เคยเห็นไม่ลงไปสัมผัสเนี่ยผมว่านักบอลไม่รู้หรอกที่ชลบุรีที่ชลบุรีก็เป็นโค้ชเด็ดมาเที่ยวที่3แล้วก็เป็นคนไทยที่ได้ไปเมืองนอกเหมือนกันเห็นด้วยยังไงคือมันสะสมว่าโค้ชเด็ดจะพาชลบุรีไปได้ใช้ไรกว่าโดยโค้ชเด็ดเนี่ยมันจะเรียกเมื่อไหร่ก็ได้สำหรับชลบุรีอ่ะแค่ยกมือยังไม่กวักนะก็มาแล้วโธ่ผมถามคุณน้องเรียนคุณนะเข้าใจอยู่ที่รถนี่ที่ไรด้วยกันเนี่ยคุณสะสมเพิ่มครับถ้าโค้ชจะเด็ดมาชลบุรีพานุวัฒน์จินตาอาทิตย์สุนทรพิชญ์จูเลสบักเดี๋ยวก็มาเดี๋ยวก็มาเพราะอย่าลืมว่าทรัพยากรนักเตะไทยชลบุรีในฤดูกาลนี้ด้อยนะครับด้อยนะตรงเนี้ยผมให้สัมภาษณ์ไปเมื่อกี้เรื่องของการที่บอกว่านักกีฬาต้องตามโค้ชไปโน่นไปนี่เนี่ยบางครั้งเนี่ยผมความรู้สึกว่านักเตะเองเนี่ยก็ขาดไปความเป็นมือชิมกันแล้วเพราะว่าเพราะสัญญาคุณยังมีอยู่ 2-3 ปีอ่ะนะมันเป็นอะไรที่ค่อนข้างที่จะผมว่ายุคมันเปลี่ยนคุณชัยฮะยุคเปลี่ยนไหมเปลี่ยนตรงไหนด้วยวะสมมติในกรณีเปลี่ยนโค้ชครับแล้วโค้ชคนใหม่มาปุ๊บเฮ้ยไอ้นี่มันเด็กเก่าของโค้ชเก่านี่หว่าเฮ้ยยังไม่ได้เชื่อใจเนาะไม่เชื่อใจแล้วไอ้ที่ย้ายไปสามคนสามสี่คนไปนั่งลากงอมันก็มีประโยชน์ก็บอกว่าขอย้ายดีกว่าก็จบนั่นคือฟุตบอลอาชีพอยู่แล้วถามว่าถ้าพูดในกรณีโค้ชใหม่มาแล้วบอกว่าเฮ้ยกับพันธุวัฒน์จินตะเอ้ยอาทิตย์จุนนพิษบอกว่าเฮ้ยผมมั่นใจพวกคุณนะได้ลงตลอดใครยังไม่แฮปปี้
อ่ะพูดถึงโค้ชใหม่ของชนะก็คือธวัชชัยไปใช่ไปแทนกันแต่ชลบุรีตรงเนี้ยถ้าโค้ชเด็ดมาคิดว่าตอนที่ชลบุรีได้แชมป์ก็โค้ชเด็ดเป็นโค้ชใช่ไหมใช่ในยุคนั้นพอปีนี้เกือบจะถึงแล้วปีหน้าจะเป็นคู่แข่งที่สำคัญเหมือนเดิมได้ไหมแต่ก็อย่าลืมว่านักเตะเองเนี่ยก็มีการเปลี่ยนแปลงเยอะอย่างเทอร์ศักดิ์เองปีนี้ผมว่าโลเยอะพี่ผมออกโม้นี่ก็ชัดเจนเลยนะครับแม้กระทั่งอดุลละโซเนี่ยที่ใช้เขาแบบเคี่ยวเยอะบอกตรงๆว่าอดุลนี่แทบจะเดินไม่ไหวแล้วแล้วนี่ไปเล่นซูซูกิครับอีกนะเพราะฉะนั้นก็อาจจะต้องฝากถึงซิโก้แล้วกันว่าบริหารอดุลดีๆเพราะว่าอดุลเองทั้งปีโอ้โหทั้งปีนี่ประมาณ60เกมอ่ะแล้วตายกันแรงของอดุลเองบอกเลยว่าใช้กำลังเยอะวันละ10กิโลอ่ะเดี๋ยวจะแต่งงานอีกเดี๋ยวจะแต่งงานอีกโอ้โหมันเกี่ยวตรงไหนอ่ะเอาเผื่อต้องเตรียมโต๊ะเตรียมเตอร์ในการโอเคแต่งงานหรือเปล่าเขาวุ่นวายเขาเหมือนกันนะคืออดุลเนี่ยเป็นนักบอลที่มีคุณภาพและมีความเป็นมืออาชีพจริงผมยอมรับแต่ในเดียวกันคุณอย่าลืมว่าไม่มีนักบอลคนไหนในโลกหรอกที่จะเล่นได้มาตรฐานทุกเกมแล้วเขาเองเป็นตำแหน่งที่10กิโลขึ้นรีบตลอดสิบกิโลขึ้นรีคอมบูรี่ยังไงก็แล้วแต่แข่งเขาโสมแล้วเงื่อนไขของอายุด้วยนะฮะก็ต้องเป็นห่วงเรื่องอายุก็ยังโอเคอยู่อ่ะ26 27ผมว่าโสมเรียกพี่เหมือนกันช่วงหลังใช่ครับน้องกว่าดีแล้วก็เอาข่าวเนี่ยว่าอาจจะเด็ดมาคุมนี่ดิสัญญาเซ็นสัญญา2ปีส่วนโค้ชโย่งไปช่วยโป๊ปที่สุพรรณไปช่วยอเดบายโยดีกว่าน่าจะเป็นคอนเนคชั่นสัมพันธ์พูดไปอเดบายโยมากกว่าเอาง่ายๆแล้วกันเอาลึกกว่านั้นได้ไหมก็คือไปรอเสียบแล้วกันเอาง่ายๆผมพูดชัดๆเลยว่าเอาเธอสุดท้ายเนี่ยวรุษศรีมาค้าไปเนี่ยโอเคสแตนบายหมายเลขหนึ่งในขณะเดียวกันถ้ามีอุบัติเหตุเกี่ยวกับปั๊บโป๊ปโป๊ปเวลิซ่าโป๊ปเขาก็เคยทำสุพรรณมาก่อนอยู่แล้วใช่ไหมใช่สุพรรณไหมตอนโค้ชโย่งโค้ชโย่งใช่ใช่ครับสุพรรณมาก่อนตอนที่หนึ่งมาไทยเล่นทางจากไอ้บางบัวทองไปสุพรรณตลอดโอ้ยเขาก่อนจะขึ้นมาเฉพาะขึ้นมาใช่ใช่ครับใช่ใช่แล้วนั่นก็เป็นตัวโค้ชคนแรกๆที่เป็นสแตนบายเลยแล้วชัยนาทได้ธวัชชัยมาก็เซ็นสัญญา2ปีเหมือนกันครับที่คุ้นเคยทั้งคู่แหละใครตอบว่าเป็นยังไงบ้างธวัชชัยคุ้นเคยอะไรครับผมไม่เคยคุ้นเคยชัยนาทเอ้าคุณสุรชัยแล้วกันฮะคุณสุรชัยแล้วกันผมจี้ไปที่คุณสุรชัยแล้วกันฮะผ่านการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ก็ได้พูดคุยกันว่าเขาก็โทรมาหาว่าเป็นยังไงบ้างผมบอกว่าชัยนาทเนี่ยผมว่าเป็นสโมสรที่ดีทีมหนึ่งเพอร์เฟคเลยในเรื่องของแฟซิลิตี้สภาพสนามขับเฮ้านะครับผมว่ามันเหมาะสำหรับการที่เขาจะไปอยู่แล้วก็ช่วยทีมชัยนาทครับเพราะว่าจริงๆแล้วชัยนาทเนี่ยในเรื่องของการจัดการเนี่ยผมว่าดีระดับต้นๆเลยนะไม่ได้ไปลองทีมไหนเลยนะครับแล้วก็เรื่องของการบริหารงบประมาณนะครับผมว่าไม่ไปลองทีมอื่นเลยนะครับคุณสมศักดิ์เสริมไหมก็น่าจะเหมาะกับเข้าใจมั้งเพราะว่าชัยนาทเป็นจังหวัดที่เงียบนะพอๆกับลันตาเขาก็อุตส่าห์บอกแล้วว่าเออผมจะไม่ยุ่งนี่ให้ถามคนที่เขาเกี่ยวข้องจริงคุณก็ยังกลับมาหาเขาหนึ่งนะผมบอกแล้วถ้าจริงๆแล้วเข้าใจเหมาะไหมในชั่วโมงนี้หาใครไม่ได้แล้วนะก็คงจะเหมาะเดี๋ยวก็เป็นโดยชื่อชั้นจริงๆแล้วเขาปลูกปั้นตำรวจมาเนี่ยต้องให้เครดิตนะอันนี้ผมถามอีกคำถามนึงคุณจะโกรธกันนะครับเพราะว่ามันมีเสียงพายกระซิบอยู่ในหูแล้วคุณสะสมนะฮะผมยังไม่ไปไหนรอครับผมผมยังรอคำตอบจากทีมชาติอยู่ถามมีใครติดต่อมั้งไหมมีเยอะมีเยอะใช่ไหมแต่ว่าเราก็บอกว่าเราให้เกียรติกับทีมชาติถ้าทีมชาติไม่เอาค่อยคุยกันหลังใหม่ครับผมแล้วทีมชาติเป็นยังไงบ้างยังไม่ได้ตอบเงียบอยู่เงียบอยู่ไม่เป็นไรชีวิตผมสบายแล้วผมทำรายการดีสปอนไทยสบายครับผมอยู่คุณทนคงคุณอยู่อาจารย์โอ้ชื่นใจนะเดี๋ยวช่วงนี้พักสักครู่ดีกว่านะฮะพักกินเหนียวไก่กันสักครู่ฮะเหนียวไก่ตรงหน้ามาติดตามช่วงที่2ของดีสปอนไทยกันครับ